ออกไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกฉันรำคาญแค่เห็นหน้าก็งุ่มหงิดแล้วใจเย็นๆก่อนนะอามเดี๋ยวมวยออกไปก่อนก็ได้แล้วจะกลับมาให้เห็นหน้าอีกนะฉันอยากอยู่คนเดียวหมวยพี่โดนแฟนแล่มาอีกแล้วหรอทำไมหมวยไม่ทิ้งไปล่ะพี่เห็นมันไล่หมวยแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วนะหมวยไปไม่ได้หรอกค่ะพี่หมวยเป็นห่วงเขาหมวยไปนั่งพักร้านพี่ก่อนไปพี่ถามจริงๆเธอหมวยที่อยู่กับอาเพราะอะไรอ่ะรักอามากเลยเหรอใช่ค่ะหมวยรักเขามากเราทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะตั้งแต่ที่เราย้ายมาอยู่พี่ก็เห็นเราสองคนทะเลาะกันตลอดไม่เห็นเหมือนคนรักกันเลยนะรักสิคะก็พอรักนี่แหละอามถึงทำแบบนี้กับหมวยหวยกับอามคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโอ้ยอามจะอ่านชีรู้เรื่องไหมเนี่ยแกล้งอยู่ได้ก็อ่านมาตั้งนานแล้วนี่อยู่คุยกับอามก่อนเดี๋ยวอามไปทำงานแล้วงั้นเย็นนี้กินอะไรดีส้มตำร้านพี่ปุ้ยไหมอร่อยนะอามอยู่กับพ่อแต่พ่อมีครอบครัวใหม่อามเลยแยกออกมาทำงานส่งตัวเองเรียนหวยทำต้องไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เจอกันไปก่อนนะส่วนหมวยอยู่กับแม่แม่เป็นสาวโรงงานหวยกลับมาแล้วเหรอลูกแม่เงินไม่พอเหรอคะก็พอมีอยู่อ่ะแต่มันน้อยไม่รู้จะถึงสิ้นเดือนไหมแม่ว่าจะขอทำโออยู่อ่ะแม่งั้นหนูขอไปทำงานกับอามได้ไหมหนูอยากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วลูกจะเรียนไหวหรอไหวสิคะขนาดอามทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยยังเรียนเก่งกว่าหมวยเลยช่วยๆกันตั้งแต่นั้นมาหมวยกับอามก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยลูกค้าก่อนนะรับอะไรดีคะเอาคาปูชิโน่หวานร้อยแก้วหนึ่งครับหมวยมันขยันเหมือนเธอเลยเนาะครับเจ๊ผมก็ต้องขอบคุณเจ๊เหมือนกันนะครับที่รับหมวยเพิ่มจะขอบคุณอะไรกันเธอก็ทำงานให้ฉันฉันก็แค่จ่ายเงินรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่เป็นไรครับเจ๊ลูกค้าเอาคาปูชิโน่หวานน้อยค่ะมาตรงนี้หมวยเดี๋ยวเจ๊สอนทำนี่อย่างแรกครับเปิดเครื่องแบบนี้ก่อนเห็นปะแล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปทางนี้นะก็หมุนแต่วันหนึ่งแม่หมวยก็ป่วยเป็นมะเร็งจนทำงานไม่ไหวนอนพักก่อนนะคะแม่เดี๋ยวเย็นนี้หมวยเอาข้าวยาให้กินอามหมวยว่าจะดรอปเรียนก่อนอ่ะแม่ทำงานไม่ไหวแล้วจะดีเหรอคิดดีๆก่อนนะอีก2ปีก็จะจบแล้วแต่แม่มาป่วยแบบนี้ถึงหมวยทำงานไปด้วยยังไงก็ไม่พอค่าเทอมหรอกงั้นเอางี้หมวยก็ทำงานของหมวยไปเอาไว้เป็นค่ากินกับค่ารักษาของแม่ส่วนค่าเทอมเดี๋ยวอามออกให้เองทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะอามอามก็ต้องใช้เงินนะอามทำงานมานานก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ว่าหมวยไม่อยากให้อามต้องมารับภาระเรื่องหมวยนี่หมวยฟังอามนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ให้อามช่วยนะอ
พ่อหมวยแท้ๆเลยอะอามเลยต้องมาทำงานพิเศษเพิ่มอย่าคิดมากสิหมวยอามเต็มใจนะเราได้เรียนจบไปด้วยกันเพื่ออนาคตไงขอบคุณนะอามขับรถดีๆล่ะแล้วก็อย่าลืมหาอะไรกินด้วยหมวยเป็นห่วงได้ครับหมวยไปดูแลแม่เถอะอามไปทำงานก่อนนะอามคอยช่วยหมวยอย่างเต็มใจไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งแล้ววันที่แม่หมวยจากไปอามเขาก็ยังอยู่ข้างๆไม่เคยเปลี่ยนทำหน้าเครียดอีกแล้วนะหมวยไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟยิ่งเรียนสูงก็ต้องใช้เงินเยอะหมวยฝืนไม่ไหวแล้วอ่ะอามหมวยพักก่อนดีไหมแต่อีกปีเดียวเราก็เรียนจบกันแล้วนะตั้งแต่แม่จากไปหมวยก็รู้สึกแย่หมวยคิดถึงแม่อามแม่เขาไปสบายแล้วไม่ต้องทรมานหมวยต้องอดทนนะแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงหมวยรู้ก็หมวยรู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยก็มาคุยกับอามแบบนี้ไงอามจะคอยอยู่ข้างๆเองนะหมวยจะผ่านมันไปได้ใช่ไหมต้องได้สิตอนนี้เราก็อยู่กันแค่สองคนช่วยให้กำลังใจกันดีกว่าอามให้กำลังใจหมวยแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเราทั้งคู่เรียนจบเชิญครับเราทั้งคู่ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งอามเป็นคนเรียนเก่งหัวดีไม่นานก็ก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งแต่ก็ยังคบกับหมวยเหมือนเดิมโอ๊ยปวดท้องอามปวดมากหรือเปล่าอ่ะไปหาหมอไหมปวดแบบนี้ไม่ต้องไปหาหมอหรอกแต่ต้องไปกินข้าวด้วยกันนะนี่นะแกล้งหมวยแล้วนะไปไปกินข้าวกันแบบนี้นะตกใจหมดเราได้ผ่อนบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันมีรถขับทุกอย่างในชีวิตกำลังเป็นไปได้ด้วยดีชอบละสิมีสวนข้างบ้านด้วยดูแล้วมันสบายตาดีอ่ะบ้านก็กว้างอ่ะเข้าบ้านกันอามดีใจนะที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้อามรู้ไหมชีวิตหมวยดีได้ก็เพราะอามเลยนะถ้าอามไม่ยืนยันบอกให้หมวยเรียนต่ออนาคตหมวยก็คงไม่ใช่แบบนี้แต่ที่อามมีทุกอย่างได้ก็เพราะมีหมวยอยู่ข้างๆนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าอามอ่ะเก่งทั้งขยันทั้งอดทนต่างหากอามพูดจริงๆอามอยากให้ชีวิตคู่ของเราดีขึ้นและหมวยคือแรงผลักดันของอามนะแต่แล้ววันหนึ่งอามก็เริ่มเปลี่ยนไปอามหมวยซื้อขนมจีนเจ้าที่อามชอบมาให้อามไม่กินอามเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยกินอะไรเลยนะไม่มีอะไรหรอกแค่เบื่ออาหารงั้นลงไปหาหมอดูไหมอามเป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะดูสิหอมหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่วันนี้หมวยไปคนเดียวนะวันนี้อามรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะอยากนอนพักไปหาหมอเถอะนะอามหมวยเป็นห่วงก็บอกว่าไม่ไปไงทำไมต้องให้พูดหลายรอบขอโทษครับบอสครับผมเข้าใจแล้วครับมีอะไรหรือเปล่าอามบอสจะให้กิบมาทำตำแหน่งแทนอามอะไรนะทำไมอะอามอามอาการแย่ลงแต่ทำยังไงก็ไม่ยอมไปหาหมอสุดท้ายก็ต้องลาออกจากงานรถก็ไม่มีบ้านก็ขายไปแล้วยังจะตามมาอยู่ห้องเช่ารูหนูนี่อีกอามอยู่ที่ไหนหมวยก็อยู่ที่นั่นแหละทำไมหมวยไม่ยอมหาคนดีๆคนที่เขาพร้อมดูแลหมวยได้มาอยู่กับคนไม่เอาไหนแบบอามทำไมหมวยไม่รู้นะว่าทำไมอามถึงเปลี่ยนไปแบบนี้แต่
แต่ยังไงเหมือนก็จะอยู่กับอามแต่อามไม่อยากทำงานไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครทั้งนั้นงั้นหมวยจะทำงานแล้วก็รับผิดชอบชีวิตอามเองถึงหมวยจะเสียใจที่อามเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่คิดจะไปไหนเพราะหมวยกับอามเราเคยผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจนวันหนึ่งหมวยได้เจอกับกันเพื่อนสนิทของอามและได้รู้ความจริงบางอย่างอามเป็นมะเร็งอามมันไม่อยากให้บอกใครรวมทั้งหมวยด้วยมันกลัวว่าถ้ารักษาไม่หายจะเป็นภาระของหมวยแบบนี้นี่เองอะที่อามพยายามทำไม่ดีกับหมวยพยายามไล่หมวยกันเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพยายามโน้มน้าวให้มันมาบอกหมวยแล้วพาไปรักษาแต่มันก็ไม่ยอมกันเลยมาบอกหมวยนี่แหละขอบคุณนะกันที่ผ่านมาหมวยก็สงสัยมาตลอดคิดว่าอามหมดรักหมวยเขาถึงเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอกอามมันรักหมวยมากมันก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้หมวยรู้นะว่าอามเขาไม่อยากให้หมวยลำบากแต่สิ่งที่อามไม่รู้อ่ะคือหมวยยอมลำบากเพื่อที่จะได้อยู่กับอามถึงว่าล่ะหมวยถึงไม่ยอมไปไหนถ้าเป็นคนอื่นโดนไล่แบบนี้ทุกวันนะเขาไม่อยู่แล้วหมวยจะไม่ทิ้งอามค่ะจะอยู่ข้างๆเขาจะรอจนกว่าวันที่เขารักษาหายงั้นพี่ขอให้เราสองคนผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะพี่เอาใจช่วยงั้นหมวยไปหาอามก่อนนะคะจะพยายามบอกให้เขาไปรักษาตัวให้ได้อืมสู้ๆนะเป็นไงบ้างครับหมอคือเราพบเนื้องอกในสมองของคุณอาจจะเป็นเนื้อลายได้นะครับเนื้อลายมะเร็งเหรอครับใช่ครับแล้วพอจะมีทางรักษาไหมครับในกรณีของคนไข้เนื้องอกอยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดยากคงต้องใช้เคมีบำบัดหรือว่าใช้เคมีนั่นเองครับแล้วถ้าผมเป็นมะเร็งมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าสมองเป็นส่วนสำคัญของร่างกายอาจจะกระทบได้หลายอย่างอามไม่ต้องกลัวนะหมวยจะอยู่กับอามเหมือนตอนที่อามเคยอยู่กับหมวยมาตลอดเราจะไปหาหมอด้วยกันนะนี่หมวยรู้ด้วยเหรอหมวยรู้ไม่ว่าอามจะไล่หมวยยังไงหมวยก็ไม่ไปหรอกแต่ว่าอามไม่อยากเป็นภาระให้หมวยอะเมื่อก่อนอามดูแลหมวยมาตลอดต่อไปนี้ให้หมวยดูแลอามบ้างนะอามกลัวจะทำให้หมวยลำบากกลัวที่จะทิ้งให้หมวยอยู่คนเดียวแล้วอามไม่กลัวที่จะไม่ได้อยู่กับหมวยหรอเราสู้ไปด้วยกันนะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะอย่างน้อยก็ได้สู้ด้วยกันค่อยๆนะจำที่นี่ได้ไหมอามทำไมจำไม่ได้ล่ะก็สมัยเรียนเราเคยทำงานพิเศษที่นี่ด้วยกันสวัสดีจ้าอามไม่เห็นเลยนะช่วงเนี้ยเห็นแต่หมวยก็ว่างๆอ่ะหมวยก็มาคุยกับเจนี่แหละเจเขารู้เรื่องอามอ๋อก็รักษาตามอาการนะครับตอนนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนขึ้นเยอะเลยหมวยเขาดูแลดีใช่ไหมครับถ้าไม่ได้หมวยดูแลหูคงไม่ดีขึ้นแบบนี้หรอกขออามสู้มาด้วยกันต่างหากล่ะเจ๊เห็นพวกเธอมาตั้งแต่สมัยเรียน
เจ๊ดีใจนะที่พวกเธอไม่ทิ้งกันเมื่อก่อนตอนที่หมวยลำบากอามเขาไม่เคยทิ้งหมวยเลยค่ะตอนนี้หมวยก็จะไม่ทิ้งอามเหมือนกันผมจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับเพราะผมอยากอยู่กับหมวยไปนานเจ๊ก็ขออวยพรทั้งคู่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะขอให้อามหายป่วยไวๆขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณมากนะคะเจ๊วันนี้จะกินอะไรดีล่ะเดี๋ยวเจ๊ทำให้กินวันนี้เจ๊เลี้ยงได้ครับกินอะไรดีสปาเกตตี้สปาเกตตี้เนาะเจ๊ทำให้ไว้ล่ะเหมือนอามก็ได้ค่ะโอเค